รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันอีกทีสองแซ่บแซ่บแขกชี้เธอแขกชี้แล้วหัวเราะด้วยว่าทำไมเธอต้องออนฟลอร์อ่ะก็เปิดตัวแล้วก็ต้องให้ยิ่งใหญ่เธอต้องเข้าใจเขาทำพิธีกรเนี่ยทั้งหมดร้อยเทปยังไม่ได้ค่าหนังพูดอีกก็ถูกอีกพูดอีกก็ถูกอีกแต่วันนี้ผมบอกก่อนเลยนะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นพระเอกหน้าหยกที่เล่นหนังเรื่องอะไรเนี่ยเธอหยุดรอหยุดใช้คำว่าหน้าหยกเก่ามากเลยหน้าหยกจริงๆเดี๋ยวต้องดูก่อนแล้วน่าจะเป็นทางที่เจ๊น่าจะชอบเจ๊ก็น่าจะชอบเจอเขาชอบมากเจอเขาปีละครั้งเราเลิกกับเขาแล้วโอ้แล้วถ้าเจ๊เขาเลิกต้องเคยเป็นอะไรกันมาก่อนแต่ว่ายังไม่เคยเริ่มแต่เลิกแล้วแต่เป็นแฟนคนนี้อุ้ยพูดดีพูดดีเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้จะได้มาเจอเขาแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นไม่ต้องเสียใจไปนะเจ๊วันนี้ในช่วงโบชดอ่ะจะพาไปเจอนายแบบหล่อซึ่งมีคนตามไอจีเนี่ย 350,000 คนอุ้ยมากกว่าโบอีกมากกว่าหลายเท่าเลยทีเดียวคนนี้มากกว่าเยอะมากกว่าหลายเท่าเลยไม่ธรรมดาแล้วไงอ่ะอยากจะเจอไหมอยากเจอไปดูกันในช่วงโบชดอ่ะก่อนไปวันนี้เอาใจสายแฟชั่นและโดยเฉพาะบรรดาคนรักน้องหมาทั้งหลายนะครับสำหรับคนที่เริ่มเบื่อกับนายแบบนางแบบหุ่นเซ็กซี่นะครับโบโชดะขอเสนอนายแบบพันใหม่ครับผมที่ดูหล่อเร้าใจแล้วก็แหกกฎเกณฑ์ของนายแบบยิ่งกว่านายแบบคนไหนในโลกเป็นเดียวเพราะเขาคือนายแบบสุนัขนั่นเองครับผมมารู้จักกับนายแบบสุดหล่อเจ้าโบดี้น้องหมาพันธุ์ชิบะอินุนะครับอายุ5ปีเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยทั้งหล่อทั้งเท่และน่ารักซึ่งก็มีคนติดตามใน Instagram ถึง 350,000 คนโอ้โหเยอะกว่าผมอีกความฮอตของเจ้าโบดี้นะฮะทำให้ถึงขั้นได้เซ็นสัญญากับดีไซเนอร์ชื่อดังเพื่อถ่ายแบบโดยเฉพาะให้ชิบะเนี่ยเป็นนายแบบสวมใส่เสื้อผ้าหรูๆแบบเดียวกับที่ให้นายแบบที่เป็นคนใส่กันเลยทีเดียวนะครับดูเหมือนว่าเจ้าโบดี้เนี่ยจะหล่อเกินหน้าเกินตานายแบบไปแล้วนะเนี่ยอีกหน่อยพวกมนุษย์ได้ตกงานกันเหงี่ยมๆเลยนะครับโอ้ยหน้าเหมือนได้แบบเลยเธอไม่อายแขกเหรออายุอย่างเงี้ยต้องทำท่านี้อยู่ว่ะเพื่อเงินแค่ไปอายเพื่อเงินเฮ้ยแต่ว่านี่ไงสมแล้วที่มีคนตามนะในแบบหน้าเหมือนโบเลยนั่นเขาเป็นสุนัขโบดี้บะชิบะอินุแล้วนางก็แสนรู้ด้วยนะแล้วเขาแต่งตัวเหมือนเอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่ตัวแล้วก็คนตามมันเยอะมากเลิกพูดเรื่องหมาได้ละเอ้าจะไปพูดเรื่องคนเสียงหล่อหน้าไม่เสียงเราพูดเรื่องคนแบบเราแบ่งภาพแบ่งภาพทำไมเจอเลยไหมเจอเลยไหมน่ากลัวชิกาเธอให้เขาเดินมาตรงนี้นะเดินไปเร็วมากระจายความหล่อตรงนี้แล้วแล้วเชิญแขกรับเชิญเขายืนห้อยอยู่เดี๋ยวผมพามาดีกว่าเดี๋ยวผมพาดีกว่าขอเชิญพบกับเขาอยากมาไหมเดี๋ยวก่อนถามเขาอยากมาเขาอยากมาเชิญพบกับพระเอกหน้าหยกในตอนนี้สวัสดีคนนี้สวัสดีครับทำไมนะปีละครั้งเจ็บเป็นปีละครั้งทำไมครั้งที่แล้วแจ็คแฟนฉันมาไม่เห็นดูแลให้ความสนใจแจ็คเขาเป็นเรือนเราอยู่ใกล้เขาไม่ได้แจ็คน้องชายเขาเลยไหมนี่อัปเดตหน่อยตรงนี้ต้องแถลงไขหน่อยนะฮะแถลงไขคู่จิ้นอะไรอะไรคือวาวาแล้วรู้กันเร็วๆเหมือนรีบไปไหนไงรีบไปไหนทำงานต่อไปเนี่ยเวลาไปนอนไปแล้วไปนอนไม่แข็งเพิ่งเปลี่ยนเรื่องรีบไปเดี๋ยวไปสายเดี๋ยวต้องรอมาด่ากลับไงเฮ้ยอย่าว่าพวกเราดิเจ้าเดี๋ยวก่อนรอเล่นรอเล่นแดนข่าวก่อนซันนี่วาวาคู่จิ้นใหม่แล้วใช่ไหมวาวาด้วยก็บอกไปหมดแล้วไม่ใช่อะไรเราคนรู้จักกันเฉยๆผมรู้จักพร้อมออมสุชาอาสุชาครับผมออมสุชาอาสุชาจะปรึกษาการเล่นมุกกันเราก่อนทำไมเขาบอกยืนใกล้ๆเขาสิพวกเราเขาตรงสเปคซันนี่หรือเปล่าผมไม่มีสเปคอะครับผมเพราะเขาไม่มีหัวใจเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดใช่ใช่เธอเกินตัวมากเธอเกินตัวเคยไปนะตอนเด็กๆเกินตัวไปเป็นคำตอบที่เธอเกินตัวมากไปปากเขาเขาบอกเขาไร้หัวใจใช่ครับหนักอะแสดงว่าไม่ต้องการที่จะให้ใครอยู่เคียงข้างใช่ป่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าถ้าอันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไงคนเรารู้จักกันมีหลายรูปแบบไม่ใช่ว่าเราต้องไปจีบเขาไม่ต้องไปเจอใครต้องจีบอย่างเดียวชอบไปหมดเดี๋ยวก่อนแล้วที่คุยกับเราสองคนนะในหลายกลุ่มอ่ะไม่ได้ชอบแล้วก็เกลียดด้วยนิดๆไม่เกลียดอ่ะสองคนนี้เขาเป็นคนนิสัยดีมากเราเรามาก็ไม่นั่งเหอะเราเกรงใจเขาเขายืนนานละไม่อยากนั่งใจหรอกเราเมื่อยมากกว่าแล้วตอนนี้ถามไม่หมดเลยไม่ได้หมดแล้วเธอแล้วเธอยัง
แบบยืนอยู่ตรงทองหล่อตอนตีห้าแล้วก็ตอนตีมีไม่มีเฮ้ยมีไม่หล่อไม่น่ามีนะขับรถผ่านเหลืออะไรแล้วอ่ะขับรถผ่านจริงเขาออกมาจากเขาต้องมาเขาต้องมาบ้านตัวอยู่ตรงนี้ตามปิดข้างเดินไปเดินเล่นนะเอาไปทำไรเจ๊ทำไรทำไมเดินรู้ไม่รู้ขนาดนั้นน่ะอาจจะแบบว่าตื่นเช้าไงถอดเสื้อเปล่าถอดเสื้อแล้วกินข้าวไม่ได้กินข้าวแล้วถอดประจำอยู่แล้วคนต้องหล่อนี่ออกจากที่นี่แหละพาผู้ชายมากินข้าวต้มไปเหรอฮ่าไปฮ่าไปไปพาสันนี่ไปนั่งดีกว่าคุยมีเรื่องหนังด้วยนะไปฮ่าแต่ลุงเอชมเขานะในการแสดงคือ5 3 2เราแสดงถูกป่ะแต่เขามาจากโครโมโซมเขาเลยเขารู้สึกจะบอกเขาว่าไหนครับมาดามผมนึกว่าจะยังมาตลอดเลยมาคุยเรื่องหนังดีกว่าดีครับหนังเรื่องไหนนะโอ้หนังเขาจะต้องแบบขายดิบขายดีนะขายดิบขายดีเรื่องใหม่ชื่ออะไรขึ้นตรงนี้เลยฟึบนี่แหละฮะชื่อครับผมซึ่งมีซุปเปอร์สตาร์เล่นหนังเรื่องนี้ทั้งหมดครับผมซึ่งมีคุณนิชคุณครับผมมีคุณยาย่าครับผมมีคุณคุณชนี่ชนี่พลอยมนครับแล้วก็พลอยมนด้วยในฐานะที่คุณแสดงนามคุณก็ต้องรู้ค่าตัวของทุกคนใช่ไหมจริงเหรอไม่ได้เกี่ยวกับคำถามไล่ฟังหน่อยหนังเรื่องนี้เป็นยังไงครับผมทำไมนั่งไกลมาใกล้ๆก่อนไงแล้วเดี๋ยวใครมาแล้วก็ค่อยเป็นหนังขยับมาโรแมนติกคอมเมดี้ที่สนุกสนานครับเรื่องราวก็คือแบบว่าค่อยฟังกันเรื่องราวแบบว่าเรื่องราวคือว่าเป็นพี่น้องคู่นึงอยู่ในการใช้ชีวิตมาตลอดซึ่งเป็นพี่น้องที่ไม่เหมือนกันเลยเธอเล่นเป็นพี่ครับผมเธอเล่นเป็นพี่แล้วน้องเธอเป็นพี่แล้วคนนี้คนนี้แต่ว่าคนนี้น้องนี่คือคนเป็นที่รักอุ้ยที่รักของเธอเกิดอะไรขึ้นถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ที่รักเป็นที่รักของยายาครับผมก็เป็นพี่น้องที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วแบบเป็นคนที่ไม่เหมือนกันฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยจะแบบคือเราไม่เคยแบบว่าตัดสินพี่น้องเราหรอกแต่รู้สึกว่าถ้าคนไม่เหมือนเราเราจะชอบทำไมไม่ทำแบบนี้วะไม่ทำแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้มันพี่น้องคู่ที่เป็นแบบนี้ซึ่งต่างกันมากเลยพี่น้องคู่นี้ใช่ต่างกันมากแล้วก็พอมีคนเข้ามาในชีวิตน้องสาวเราเนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยความเป็นพี่ขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นตัวขัดขวางความรักทุกอย่างครับนั่นแหละครับน้องสาวเธอเป็นไร้หัวใจถูกใช่ไหมโอเคครับก็เป็นต่อไปต้องถามทีมงานด้วยจ้ะแล้วในบทบาทเนี้ยเหมือนตัวจริงหรอมะอะไรนะครับบทบาทเหมือนตัวจริงเราไม่รู้ตัวจริงเนี่ยบทก็ตัวจริงแล้วค่อยคิดตัวจริงไม่เหมือนสิเป็นตัวละครใช่ไหมตัวจริงจะเหมือนเล่นไหมเออเราไม่ได้ไม่ต้องรายการตะเกียบอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นความความในตัวบทนั้นครับผมเออคาแรคเตอร์เธอเป็นยังไงเรื่องจริงๆเป็นคนที่แบบว่าจริงๆเขามีเหตุผลของตัวเองครับแต่คนมองว่าเวลามันเปรียบเทียบกับน้องสาวเนี่ยเพราะน้องสาวคือเลิศเลอเพอร์เฟกต์เก่งทุกอย่างคือทำทุกอย่างเก่งอย่างเรียนก็เก่งนู่นก็เก่งแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวน้องสาวเนี่ยพี่ชายก็จะใช้ชีวิตอยู่โดยปกติสุขไม่มีตัวแล้วก็เป็นคนที่โอเคมากแต่พอมีน้องสาวแบบระดับนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่ชายก็เลยโดนกลายเป็นว่าเป็นจุดอ่อนของบ้านตลอดทุกเรื่องว่าจะเลือกอะไรเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือนิชคุณใช่ใช่ทุกคนครับผมทุกคนเป็นพระเอกทุกคนเวลาอะไรติดคอครับตื่นยังตื่นยังตื่นแล้วไม่ต้องกระโดดเลยไม่ต้องกระโดดนิชคุณนี่เขาคือ 2PM ถูกไหมเขาเล่นเต้นทุกอย่างเขาเป๊ะมากครับผมแล้วคุณล่ะฮะอ้าวโถไม่เห็นเหรอเวลาเขานะโอ้เต้นอยู่ไม่ดีค่ะสู้ไม่ได้ได้ยังไงเราเรื่องราเคยได้ไหมได้นะฮะได้มาอยู่ดีเลยวันนี้ให้โชว์สเต็ปว่าหรือเปล่าใครมันจะมาเต้นกันไม่ได้เหรอถ่ายคลิปสู้ได้สู้ได้เดี๋ยวเราร้องแล้วเธอเต้นให้โบเต้นด้วยแข่งกันได้ได้ให้โบเป็นดูเขาได้ยังไงดูเอวเขาก่อนเดี๋ยวนี้แข่งเยอะแล้วเออเขาก็มาแล้วรุ่นเดียวกันคุณประจำรุ่นเดียวกันอีกคุณมาหนึ่งสองสามเอวไปอยู่ที่สายตาเราพอดีใจเย็นเพราะว่าตัวตากำลังมันเร็วเร็วเช็คมาเช็คต่อเลยเพลงเพลงอ่ะเพลงอ่ะเธออะไรเลยไม่หนุกเลยอ่ะถือว่าได้เห็นบ้านเอวเขาไปแล้วไม่ธรรมดาบนเฮ้ยบนจะเต้นไงไม่เพิ่มว่ะให้เขาเต้นหน่อยเหอะมาจะไปแล้วอ่ะเออเอามาดิยังพร้อมขนาดนี้ค่ะจบปุ๊บสิโอ้บอยแบนด์เก่าฉันนี่ก็บอยแบนด์เก่ามีสัมภาษณ์เลย
ควรจะบอกให้ว่าทุกเรื่องเขาเนี่ยจะอินคาแรคเตอร์มากบางเรื่องผอมคือต้องผอมบางเรื่องคือหุ่นต้องเป๊ะก็คือต้องเป๊ะแล้วเรื่องนี้เป็นที่หุ่นยังไงมันไม่จำเป็นต้องใช้หุ่นในการทำอาชีพนี้ของเราในเรื่องเราเป็น creative AE ครับผมแล้วก็จะมันไม่เกี่ยวกับมันเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทั้งหมดมากกว่าแล้วมันเปลี่ยนจากนักกีฬาเป็นยังไงอย่างเรื่องที่เราเป็นแบบเทนนิสแบบคุณเขาก็เรื่องนี้ไม่ใช่นักกีฬาครับไม่สมดุลมากอย่างนั้นเลยไม่สมดุลเชียร์กีฬาเชียร์กีฬาเชียร์พีซานน่ะเสียความมั่นใจในการเป็นพีเลยอ่ะไม่ก็คือว่าจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ขนาดไหนอย่างเงี้ยก็มีแบบว่าการแต่งตัวทั้งหมดหรือวิธีพูดวิธีการเข้าสังคมแบบว่ามีการแบบว่านู่นนี่รีแอคก็ไม่เหมือนกันขายงานลูกค้าหลอกอะไรแบบเนี้ยเป็นสไตล์แต่ลุงเอชมเขานะในการแสดงว่าเฮ้ยว่าชมไงสมัยน้องว่าเขาไม่ได้แสดงเหมือนพวกเรากดปุ่มเล่นอ๋อแต่เขาคือ5 4 3 2เราแสดงถูกป่ะแต่เขามาจากโครโมโซมเขาเลยแล้วเขารู้สึกแล้วเขาก็บอกว่าลุงเอครับไม่ใช่ความจริงเขาไม่เจออยากเจอมากเลยเฮ้ยกินข้าวนะกินข้าวฮะจะบอกเขาว่าไม่ธรรมดาคนเอชยาผมนึกว่าเอชยามาตลอดนะเนี่ยเขาแต่งงานกับเอชยาอนันต์บุญนาโอ้เคยทำงานครั้งแรกกับยาย่าเป็นไงบ้างโหดีมากเลยครับคือเขามีความมีคุณสมบัติที่มันจริงๆมันทำง่ายมากแต่ว่ามันหายากในสังคมทุกวันนี้คือเขามีความจริงใจอย่างมากในการที่จะทำทุกอย่างทำไมความว่าพวกเราต่อเขาไม่ได้ว่าใครเลยเขาไม่ได้ว่าใครเลยหมายถึงทีละคนทีละคนไม่แต่ว่านี่ก็คือเป็นหนังเรื่องแรกของยาย่าด้วยเหมือนกันป่ะใช่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของแล้วเธอยาย่าอุสยาสเปอร์เบิร์นครับผมไม่ต้องชื่อเต็มก็ได้แต่เธอจะบอกตรงนี้ว่ายาย่าเขาปลื้มนิชคุณมากเขาจะอะไรไปสู้เรื่องนี้ไม่ต้องสู้กันเราเป็นทีมงานเดียวกันครับเราคือเราทำงานเป็นทีมเราจับมือเฮ้ที่ไม่ธรรมดาอยากเต้นเฉยๆแกเคยเฮ้ยขอโทษผิดคนช่วงหน้ามีผู้ที่เคยตัดสายสะดือแจ็คแฟนฉันจะมาคุยกับเราแล้วมีนักแสดงอีกคนนึงจะมาคุยกับเราด้วยใช่ชักพูดนึงครับคือเริ่มต้นสคริปต์เนี่ยมันพูดถึงพี่ชายที่ห่วยอะไรเงี้ยครับก็เลยนึกถึงคนที่หนึ่งซันนี่ซันนี่อันนี้จะคุณเข้าเหมือนกันเนี่ยมันเวลาผมดูในกล้องแล้วเหมือนหนังฮ่องกงสองคนสองคมอะไรเงี้ยเดือดเอาละครับขอต้อนรับนะฮะผู้กำกับและนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะฮะพี่บอลวิทยาและก็น้องพลอยมนครับผมสวัสดีครับพี่บอลถามพี่บอลเลยว่าทำไมถึงเลือกซันนี่เนี่ยมารวมกับยาย่าแล้วก็นิชคุณนะครับอ๋อสถามให้เกียรติมากคือเริ่มต้นสคริปต์เนี่ยมันพูดถึงพี่ชายที่ห่วยอะไรเงี้ยครับก็เลยนึกถึงซันนี่เลยซันนี่ท้าทายการแสดงเขาด้วยนะเพราะชีวิตจริงเขาเป็นคนดีเหรอฮะเขาจะเนี้ยเขาจะเพอร์เฟกต์หน่อยอะไรเขาเนี้ยเหรอฮะจำคำเมื่อกี้เป็นแคปชั่นนะป๊อปพอได้พี่ชายแบบซันนี่แล้วก็เลยนึกถึงว่าใครควรจะเป็นน้องสาวมันต้องสูสีกันนะพี่บอลนะทั้งหน้าตาอะไรเงี้ยที่ดูแบบลูกครึ่งอะไรเงี้ยก็นึกถึงคนเดียวเลยถ้าเป็นน้องสาวเป็นยาย่าได้ถ้าเป็นพี่สาวเนี่ยต้องพี่อ้นศรีพันธ์เลยนะโอ้ยฉันไปเกิดอยู่ดอยหนังไงจะได้จบและต่อมาที่นิคุณครับพอมีบทพี่น้องแล้วมันก็มีบทคนรักของน้องสาวอะไรเงี้ยคือพี่ชายเนี่ยเขาเป็นคนที่ห่วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ทำหน้าที่พี่อ่ะพูดง่ายๆครับมีอย่างเดียวที่จะทำเป็นนะจะทำหน้าที่พี่ก็คือห่วงน้องซันนี่อันนี้จะคุณเข้าหมดกันเนี่ยมันเวลาผมดูในกล้องแล้วเหมือนหนังฮ่องกงอะฮะสองคนสองคมอะไรเงี้ยเดือดเนี่ยเหลียงเฉาเว่ยกับอะไรนะเหลียงเฉาเว่ยเรามีน้องพลอยมนมาด้วยพอเป็นแบบว่าเบอร์แบบนี้สามคนอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกแบบอีกคนนึงคือในสคริปต์มันมีสี่คนนะครับอีกคนนึงก็ควรจะเป็นแบบใหม่ไปเลยอ๋อใหม่ไปเลยเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเห็นเขาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบพอมันเป็นหน้าใหม่มันจะไม่รู้สึกแบบโอ้ยจะต้องไปข่มรัศมีแบบหนูจะไปอะไรยังไงอะไรเงี้ยฮะก็อยากลองนักแสดงใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วเจอในแบบพวกเล่นอะไรนะซีรีส์บ้างหรือว่าในไอจีอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องพลอยไม่เก่งหรอคะเจอแบบซันนี่นี่คุณผู้หญิงวันแรกเป็นไงวันแรกที่มาแบบเวิร์กช็อปครูเงาะแล้วก็เจอแบบซันนี่นิชคุณยาย่าใช่วันแรกพลอยมุนไปนั่งอยู่มุมห้องอะไรอย่างเงี้ยพลังรุนแรงนะพลอยก็ไม่ตอนแรกก็เครียดเพราะว่าทุกคนดูเป็นแบบว่าตัวท็อปของแต่ละฝ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราแบบเป็นเด็กใหม่อยู่คนเดียวแล้วก็แบบโห
แล้วหนูแอบถ่ายรูปแล้วก็เมาส์กับเพื่อนในไลน์ถูกต้องหนูเหมือนในไลน์แน่ๆใช่มั้ยเพื่อนมาเมาส์เรียกซันนี่ว่าพวกมันดูพวกมันสิทำไมก็ไม่รู้ใช่มั้ยเขาไม่ใช่เราเพราะเราพวกมันเหมือนเป็นตัวแทนของติ่งแบบในประเทศไทยที่แบบไปนั่งแล้วโอ๊ยคนนั้นเขาก็อย่างนี้คนนี้ก็น่ารักมากเลยอ่ะแบบอยู่ในกองก็เป็นอย่างเงี้ยเอาหนูก็เงียบๆดูทีท่าก่อนช่วงแรกส่วนใหญ่เขาจะอยู่เข้าฉากร่วมกันครับกับจะเป็นแบบคู่หูกันคาแรคเตอร์เล่นบทอะไรครับจะเป็นเดียค่ะเป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศพี่ซันออฟฟิศเดียวกันใช่ออฟฟิศเดียวกันห่วยขนาดถึงขั้นว่าในออฟฟิศไม่มีใครเอาต้องมาแบบคู่หูเป็นเพื่อนเป็นเด็กฝึกงานรุ่นเดียวกันเพื่อนลูกน้องเลยแบบจะหนีหมดจะมีแบบเด็กฝึกงานที่แบบว่าไว้ใจสั่งได้ใช้งานมันได้แต่ปกติเนี้ยพระเอกคนนี้เนี้ยคุณซันนี่เนี้ยนะฮะเขาเป็นคนที่เลือกบทมากเลยนะทำไมถึงเล่นเรื่องนี้ฮะมันดีขนาดนี้เลยไม่ขัดโอ้โหไม่ขัดผัดอย่าไอ้นะไม่ผัดไม่ผัดครับผมบอกดูก่อนมันคือดีมากโอ้โหซึ้งแต่เวลาซันนี่เล่นที่ไหนก็ดีจริงใช่ใช่ลองให้ดูจริงลองไปดูเราไปดูก่อนที่ผมบอกว่าใช้คำว่าเขาเป็นมือหนึ่งพระเอกหนังมือหนึ่งเนี่ยจริงๆนะครับเพราะว่าการแสดงเขาแล้วก็หลายๆอย่างการันตีเรื่องแบบคนชอบผลงานเขาแล้วเขาทุกครั้งเวลาเขามีหนังมาเนี่ยเขาจะมีการโชว์การแสดงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรับบทซ้ำๆก็จะมีแบบใช่มิติใหม่ๆใช่ถึงแม้มันจะเป็นอยู่ในทางแบบโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าเป็นแบบดราม่าแบบไปทางโรแมนติกทางคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยดีเทลเขาก็จะมีอะไรใหม่ๆตลอดพี่บอลเองก็ห่างหายจากการกลับไปสักพักนึงเหมือนกันใช่ครับกลับมาครั้งนี้พักใหญ่ๆแล้วเขียนบทนานมากเรื่องนี้พี่บอลใช้เวลาเขียนบทประมาณเท่าไหร่ครับผมเริ่มเขียนบทเมื่อประมาณบอลโลกปีนี่ก็ปี2014นี่จบทใหม่ครั้งแล้ว4ปีแล้วพี่หมด4ปีเฉพาะบทเลยนะใช่ครับผมทุกอย่างก็แสดงว่าตอนนี้ก็ต้องรู้บทนี้มาตั้งนานแล้วใช่แต่ว่าการที่จะเขาเรียกว่าอะไรขัดเกลาให้มันเพราะจริงๆพอเป็นเรื่องมีความเป็นพี่น้องอยู่เป็นเรื่องความสัมพันธ์พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนความรู้สึกอะมันจะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีจุดร่วมเพราะว่าครอบครัวเราแตกต่างพี่น้องคนนี้คู่นี้จะมีอะไรไม่เหมือนใครคู่หนึ่งเนี่ยมันก็เลยหาเราอาจจะมีเป็นพี่น้องที่เราสนิทกับน้องเราเราอาจจะเป็นโคตรเกลียดพี่เราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายเคมีทุกครอบครัวไม่เหมือนกันครอบครัวไม่เหมือนกันอ่ะให้พี่บอลฝากหนังเรื่องนี้ดีกว่าสิบพฤษภานะฮะซันนี่ยาย่านิชคุณและน้องใหม่ตัวแสบพลอยมอนพลอยมอนฝากหนังหน่อยค่ะก็อยากจะฝาก Brother Sister นะคะก็เป็นเรื่องแรกของพลอยค่ะแล้วก็เป็นเดียเนี่ยก็คงเป็นเหมือนตัวแทนของลูกคนเดียวที่แบบคอยมองครอบครัวนี้อยู่ว่าเป็นยังไงแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเก็ทว่าความแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันก็อยากให้มาชมครอบครัวนี้ค่ะมันจิ้มลิ้มดีเนาะทำไมสมัยที่เราอายุเท่านั้นเราก็ไม่เป็นอย่างงี้อ่ะกินแล้วก็อาจจะจิ้มลิ้มอยู่ปากพระเอกของเรื่องเราฟังเลยอ่ะเราต้องคุ้มคุ้มคอมทุกคนมันมีชีวิตแต่คนมีครอบครัวก็มีบางคนอยู่เป็นลูกคนเดียวบ้างมีพี่น้องมากแล้วแต่ละคนแตกต่างกันนะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือความรู้สึกตรงนี้ครับความรู้สึกในใจมันจะอยู่ทุกคนนะไปดูรับรองว่าดูเรื่องนี้เสร็จปุ๊บมันจะไปกดความรู้สึกตรงนี้ของทุกคนนี่หันมามองพี่น้องครับอ่ะก่อนที่จะไปกันไปเรามีข่าวดีมาบอกนะฮะรายการปากว่ามือถึงนะฮะร่วมกับฟุตบอลมาซ่านะฮะขอเชิญน้องๆทางบ้านที่ชื่นชอบการเล่นฟุตบอลนะครับมาร่วมกิจกรรมต้อนรับเทศกาลฟุตบอลโลกที่จะมาถึงนะฮะเพียงแค่ส่งคลิปวิดีโอนะฮะดอกฟุตบอลด้วยท่วงท่าเด็ดๆนะครับเฉพาะตัวของตัวเองเพื่อร่วมลุ้นนะฮะเสียงกันเหรอคือดอกใช่เพื่อร่วมลุ้นนะฮะเป็น10ผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเล่นฟุตบอลกับ4พิธีกรสุดแซ่บสนุกแน่นอนแล้วก็มีดารารับเชิญหัวใจสายกีฬานะฮะให้ได้ประลองพลังกันอย่างเต็มที่ทุกโมเมนต์ในกิจกรรมปากว่าสปอร์ตเดย์เราไม่ดูตัวอย่างดอกบอลทำยังไงเร็วๆเดี๋ยวน้องเขาไม่รู้คนนี้ก็นักบอลนะทำได้ช่วยเขามาได้นอกจากนี้นะฮะจะได้เล่นกิจกรรมสนุกๆแบบใกล้ชิดพร้อมด้วยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสายกีฬาแบบจัดหนักนะครับจัดเต็มอย่างแน่นอนใครสนใจนะฮะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง13พฤษภาคมนะฮะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่20พฤษภาคมนะครับผมขอขอบคุณฟุตบอลมาซาด้วยนะครับลูกฟุตบอลคุณภาพแข็งแรงทนทานควบคุมและกำหนดทิศทางได้ดีผู้สนับสนุนที่น่ารักของพวกเรามาซาวันนี้ขอบคุณครับเชิญมาด้วยนะครับพี่บอลนะครับคุณบอลและก็ซันนี่ครับคุณนะเธอต้องไปกินข้าวต้มของเรานะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยครับผมแบรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท55ครับเอื้อเฟื้อสถานที่ครับติดตามรายการของเราทุกวันอาทิตย์ช่อง28กับรายการปากว่ามือถึงซันติดกินตูดซันไม่ต้องกลัวแล้วซันนี่เกรงไหมอ่ะเจอยาย่าเพราะยาย่าเขาก็แบบเกรงทำไมเขาไม่ได้ซื้อเขาไม่อยากซื้อเกรงว่า
พี่ตั้มจะหมดความอดทนเหรอเราแบบเราอยากทำงานตรงนี้อีกแล้วเราอยากไปเป็นนักร้องเดี๋ยวเราสักเพลงสิไม่ต้องเก่งเขาสิครับเขาก็มีความอัธยาศัยดีแล้วเขินไหมไม่เขินป้าเขินเหมือนที่เธอเขินพวกเราป้าไม่เขินไม่เขินครับเขาก็ไม่ได้เขินพวกเราอยู่นะเขาใจแทนก็ไม่ได้เขินอยู่